สวัสดีครับพบกับหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมต่อศักดิ์นะครับแล้วก็วันนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับอาจารย์ปองขวัญสวัสดีพักครับจากรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ครับแน่นอนเห็นหน้าอาจารย์ปองขวัญก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับ IR การเมืองโลกการเมืองระหว่างประเทศแน่นอนนะครับประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นประเด็นค่อนข้างร่วมสมัยและใหญ่พอสมควรก็คือสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับบางคนอาจจะไม่ยอมให้ใช้คำว่าสงครามเนาะใช้คำว่าเป็นการลุกลามโดยฝ่ายหนึ่งต่ออีกฝ่ายหนึ่งอันนั้นเดี๋ยวก็คงมาลงกันในรายละเอียดซึ่งวันตอนนี้เกิน140วันแล้วนะครับตั้งแต่วันแรกที่รัสเซียบุกเข้าไปในยูเครนมีผู้เสียชีวิตเนี่ยทั้งเป็นพลเรือนและทหารเนี่ยนับหลักหลายพันนะครับทีนี้เราในฐานะคนไทยเนี่ยถ้าสมมติไม่ได้เรียนการระหว่างประเทศหรือไม่ได้สนใจติดตามข่าวทุกวันนะเราก็จะเห็นว่าเนื้อหาข่าวมันหลั่งไหลพรั่งพรูเข้ามาทุกวันนะวันนี้ระเบิดที่นั่นวันนั้นคนนั้นตายวันนี้มีบทสัมภาษณ์อะไรต่างๆนานามันดูเข้าใจยากเหลือเกินอาจารย์ครับวันนี้อยากให้อาจารย์ลองมาชวนคุยทำความเข้าใจจัดระเบียบข้อมูลให้มันดูเข้าใจง่ายมากขึ้นนิดนึงว่าเฮ้ยถ้าอยากจะเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าสมมติเราเรียกมันว่าเป็นสงครามเนาะมันเข้าใจจากมุมของงานวิชาการหลักๆยังไงได้บ้างครับโดยเฉพาะคำถามหลักๆเช่นเฮ้ยตกลงแล้วไอ้สงครามครั้งนี้มันมีสาเหตุเกิดขึ้นมาจากอะไรเนาะไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวัน140กว่าวันแล้วเนี่ยมันสร้างผลกระทบในแง่ระเบียบการเมืองโลกระเบียบการเมืองระหว่างประเทศทั้งในเชิงภูมิภาคและมุมอื่นๆยังไงบ้างแล้วนักวิชาการทำนายว่าไอสงครามครั้งนี้มันจะไปในทิศทางไหนมันจะจบลงอย่างไรผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นคำถามหลักๆซึ่งคนที่อยู่ทางบ้านที่ไม่ได้ติดตามข่าวการเมืองระหว่างประเทศทุกวันนักก็คงสนใจอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความทำความเข้าใจให้หน่อยครับเชิญอาจารย์นะครับผมได้ค่ะก็ยังก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนนะว่างานการอธิบายของนักวิชาการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดณตอนนี้นะคะมันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าสถานการณ์มันยังเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เนื่องจากว่าข้อมูลมันยังหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยดังนั้นการที่จะคาดการณ์ว่ามันจะจบยังไงหรือว่าไม่จบยังไงเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่นักวิชาการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทำได้ไม่ดีเท่าคนที่เป็นนักข่าวเพราะว่าคนที่เป็นนักข่าวหรือว่าเป็น policy analyst หรือว่าพวก analyst พวกที่เป็นนักวิเคราะห์ทางด้านนโยบายเนี่ยพวกเนี้ยมักจะชอบที่จะคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมากกว่านักวิชาการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มักที่จะพยายามเข้าใจเหตุผลว่าทำไมสงครามถึงเกิดขึ้นหรือว่าทำไมยังไม่จบอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นส่วนใหญ่ที่วันนี้จะเอาบทความต่างๆที่เป็นการวิเคราะห์ลงตามนิตยสารเป็นการให้สัมภาษณ์นิตยสารต่างๆเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้เนื่องจากว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นดังนั้นการวิเคราะห์ทางด้านวิชาการแบบที่มี data แบบที่มีหลักฐานมาสนับสนุนเนี่ยมันยังน้อยมากนะคะงานพวกนี้จึงเป็นการวิเคราะห์โดยใช้กรอบความคิดทางด้านวิชาการทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาจับโดยที่มีตัวทฤษฎีตั้งแล้วพยายามเข้าใจผ่านทฤษฎีนั้นๆมากกว่าการที่พยายามสร้างทฤษฎีใหม่หรือว่าสร้างคำอธิบายใหม่ๆโดยใช้หลักฐานเนื่องจากว่าหลักฐานมันยังไม่มีครับทีนี้เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมันมีคนพยายามวิเคราะห์มากนะคะก็ได้เราก็เลยเลือกมาทั้งหมด4บทความด้วยกันซึ่งเป็นอย่างที่บอกบางอันก็เป็นอันที่นักวิชาการให้สัมภาษณ์ในนิตยสารบางอันก็เป็นบทความในนิตยสารต่างๆบางอันก็เป็นบทความในเว็บไซต์นะคะซึ่ง4อันเนี้ยมันร้อยเรียงเป็นเรื่องบางอย่างได้โดยที่เราพยายามให้เห็นว่านักวิชาการทางด้าน IR เนี่ยมองอะไรแบบนี้ยังไงคนแรกนะคะคือจอห์นเมียร์ไชเมอร์ถ้าเป็นนักศึกษาหรือว่านักเรียน IR เนี่ยจะคุ้นเคยกับชื่อคนนี้มากๆนะคะผมเคยได้ยินอยู่เพราะว่าเป็นปรมาจารย์ด้าน IR นะคะหรือว่าในนักศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะรู้จักในสาขาหรือว่าแนวความคิดแบบเรียลลิซึมสัจจนิยมนะคะต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีบทความของเจเร็ดเฮสกับอดัมเลอร์เนอร์สนะคะเป็นนักวิชาการทางด้าน IR เหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่ทำงานเรื่องคอนสตรัคทิวิซึมมาโต้เถียงกับเมียร์ไชเมอร์นะคะเสร็จแล้วเราก็จะพานำไปสำรวจบทความของเป็นนักวิชาการ2คนที่มาจากยุโรปตะวันออกเพื่อที่จะให้เห็นว่านักวิชาการที่มาจากยุโรปตะวันออกเนี่ยมองการอธิบายของนักวิชาการตะวันตกที่มาจากเวสเทิร์นเวิลด์เขาไม่ได้มองตัวเองเป็นเวสเทิร์นเวิลด์ใช่ไหมเวสเทิร์นเวิลด์ยังไงและสุดท้ายจะนำบทความของสตีเฟนวอลต์นะคะมาพูดว่าแล้วมันมีวิธีการอื่นๆในการทำความเข้าใจกับสงครามนี้ยังไงได้บ้าง
อันนี้จะเป็น4บท4บทความใช่จริงๆ4บทความแต่จาก6คน4บทความจาก6คนนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจากจอห์นเมียร์ไชเมอร์ก่อนเนื่องจากว่าจอห์นเมียร์ไชเมอร์เนี่ยอาจจะเป็นมุมมองที่เป็นกระแสหลักของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็อาจจะเป็นมุมมองที่หลายคนรวมทั้งนักวิชาการตะวันตกหลายๆคนพยายามเอาเป็นตัวยึดหลักนะคะอาจจะไม่ใช่นักนโยบายนะเพราะว่านโยบายมองอีกแบบนึงแต่นี่เป็นการวิเคราะห์ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะจอห์นเมียร์ไชเมอร์เนี่ยเป็นอาจารย์สอน IR อยู่ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกแล้วเขาก็มีบทบาทมีชื่อเสียงขึ้นมาด้วยการเขียนงานซึ่งเราเรียกงานชิ้นนี้ว่าเป็นสัจจะนิยม realism หรือมากกว่านั้นไปอีกก็คือการพูดว่า งานเขาเป็น offensive realismก็คืองานประเภทนี้จะพูดว่าอะไรงานประเภทนี้เนี่ยบอกว่าทุกประเทศไม่สามารถที่จะคาดการ intention ของประเทศอื่นๆได้ดังนั้นสิ่งที่ทุกประเทศต้องทำโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจก็คือพยายามที่จะเป็นเจ้าโลกให้ได้เพื่อที่จะทำให้ตัวเองปลอดภัยนะคะทีนี้สิ่งที่เมียร์ไชเมอร์มองเนื่องจากเมียร์ไชเมอร์เนี่ยให้ความสำคัญกับประเทศที่เป็นมหาอำนาจเป็นส่วนใหญ่เพราะเชื่อว่าประเทศเล็กๆไม่สามารถที่จะตัดสินใจในทางการเมืองระหว่างประเทศได้เพราะว่าไม่มีศักยภาพพอในการตัดสินใจและดำเนินนโยบายอย่างที่ตัวเองอยากได้ดังนั้นเขาจึงมองว่าต้องมองยุทธศาสตร์ของประเทศใหญ่เป็นสำคัญและประเทศเล็กๆก็ต้องปรับตัวตามยุทธศาสตร์ของประเทศใหญ่ๆเหล่านั้นนะคะสิ่งที่เมียร์ไชเมอร์มองว่าอะไรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรนำไปสู่การรุกรานยูเครนของรัสเซียเมียร์ไชเมอร์มองว่าเป็นเพราะว่าโลกตะวันตกพยายามรุกรานเข้าไปในพื้นที่ของรัสเซียหรือที่รัสเซียมองว่าเป็นผลประโยชน์สำคัญของตัวเองทฤษฎีแบบเรียลลิซึมเนี่ยเขาจะบอกว่าประเทศแต่ละประเทศจะมีผลประโยชน์แห่งชาติของตัวเองซึ่งไม่สามารถให้ประเทศอื่นเข้ามารุกรานได้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่ทำให้รัสเซียกลัวมีอยู่3อย่างด้วยกันตามสิ่งที่เมียร์ไชเมอร์อธิบายนั่นก็คือว่าไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยนะ3อย่างนี่อยู่ด้วยกันก็คือการขยายตัวของ NATO เข้าไปยังยุโรปตะวันออกนะคะแล้วก็มีการพูดว่าจะเอายูเครนกับจอร์เจียเข้าสู่ NATO ในปี20082คือการที่พยายามจะขยาย EU เข้าไปในยุโรปตะวันออกและไม่ใช่แค่ NATO EU ด้วยนะคะและอย่างที่3เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นจุดสำคัญเป็นสิ่งสำคัญมากก็คือการที่จะพยายามทำให้ยูเครนกลายเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยหรือ liberal democracy ซึ่งทั้ง3อย่างเนี่ยทำให้รัสเซียซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นแล้วมองประเทศยูเครนและประเทศยุโรปตะวันออกอื่นๆเนี่ยอยู่ภายใต้พื้นที่ influence ของตัวเองมองว่าเป็นการรุกล้ำผลประโยชน์แห่งชาติของตัวเองนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามองตามหลักเรียลลิซึมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าผู้คิดค้นนโยบายหรือผู้ดำเนินนโยบายของอเมริกากลับไม่มองความเห็นอันนี้ไม่มองความผิดอันนี้เพราะว่าเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองทำถูกมาตลอดนะคะเขาบอกว่าการที่มองว่ารัสเซียเนี่ยหรือว่าปูตินเป็นคนบ้าแล้วแบบมีความก้าวร้าวหรือว่าพยายามจะเอาแต่ได้ในภูมิภาคนี้มันเพิ่งเป็นสิ่งที่ตะวันตกสร้างขึ้นหลังปี2014ซึ่งมีการบุกยึดไครเมียก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าในคอนเซปต์หรือว่าในกระบวนทัศน์ความคิดของผู้ออกนโยบายสหรัฐอเมริกาหรือว่าพับลิกสาธารณชนของสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้มองว่ารัสเซียเป็นตัวร้ายขนาดนั้นเพราะว่ารัสเซียพยายามเข้าสู่โลกแบบที่มีเสรีนิยมเป็นตัวนำแต่ว่าทำไมอะไรที่ทำให้หลังจากปี2014กระบวนทัศน์ความคิดของชาวอเมริกันเปลี่ยนไปก็เป็นเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่รัสเซียบุกยึดแล้วก็มีการสร้างให้ความหมายปูตินแบบใหม่ทั้งที่จริงๆสิ่งที่ปูตินทำไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยแต่กระบวนทัศน์ความคิดเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากตะวันตกไม่สามารถยอมรับความผิดพลาดของตัวเองได้ว่าตัวเองเนี่ยไปทำให้รัสเซียและปูตินรู้สึกไม่มั่นคงจนกระทั่งต้องรู้สึกทำอะไรสักอย่างเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองนะคะในความคิดของเรียลลิซึมหรือว่าเมียร์ไชเมอร์เนี่ยเขามองว่าแม้ว่าในโลกปกติเนี่ยจะมี strategic considerations หมายถึงว่าการความคิดในเชิงยุทธศาสตร์กับ moral considerations ก็
็คือความคิดในเชิงคุณธรรมใช่ไหมว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีอย่างเช่นกรณียูเครนกับรัสเซียเนี่ยเราจะมองได้ว่าสิ่งที่ดีคือการไม่เข้าไปบุกยึดยูเครนไม่ฆ่าคนไม่ทำลายนอร์มหรือว่าบรรทัดฐานในเรื่องแทรกแซงประเทศอื่นใช่ไหมคะเขาบอกว่าแม้ว่าในโลกของเราเนี่ยมันจะมีสองสิ่งอยู่คู่กันแล้วอาจจะดีมากเลยว่ายุทธศาสตร์ของเราเนี่ยเป็นไปตามคุณธรรมที่มันควรจะเป็นแต่ในโลกของความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นและหลายๆครั้งประเทศที่ยึดเอาความอยู่รอดของตัวเองเป็นหลักเนี่ยก็ต้องทำสิ่งที่ไม่เป็นไปตามคุณธรรมอันนี้เป็นเรื่องปกติในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะแล้วสิ่งที่รัสเซียทำมันจึงเป็นสิ่งที่แค่เป็นปฏิกิริยาต่อสิ่งที่ตะวันตกพยายามทำก็ต้องเข้าใจให้ได้ว่านี่คือความกลัวของรัสเซียนี่คือสิ่งที่เมียชายเมอร์บอกและยังพูดต่อไปอีกด้วยซ้ำนะคะเดี๋ยวเราจะก่อนหน้าเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในเบรกสองว่ามันมีคนมาเห็นแย้งยังไงบ้างนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับสิ่งที่เมียชายเมอร์เสนอก็คือว่ายูเครนกำลังทำสิ่งที่โง่เขลาก็คือการต่อสู้กับรัสเซียเพราะเป็นประเทศเล็กไม่สามารถตัดสินใจได้สิ่งที่ยูเครนควรจะทำก็คือหยุดเข้าข้างประเทศตะวันตกหยุดสู้แล้วทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้รัสเซียรู้สึกพอใจกับสถานะของยูเครนอันนี้คือสิ่งที่เมียชายเมอร์พูดเนื่องจากว่าเมียชายเมอร์มองทุกอย่างจากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วก็มองว่าการเมืองโลกคือการแสวงหาผลประโยชน์นะคะโอเคครับงั้นเดี๋ยวอันนี้ก็ในส่วนของบทความแรกนะที่อาจารย์ประขวัญยกมาให้ดูแล้วเดี๋ยวช่วงเบรกถัดไปเรามาพูดถึงว่าแล้วมีคนวิจารณ์ความคิดของเมียชายเมอร์อย่างไรได้บ้างนะครับมีอีก3บทความนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันในช่วงหน้าครับครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของมาเหตุประเทศไทยนะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ปองขวัญสวัสดิพักนะครับคุยกันเรื่องมุมมองทางวิชาการนะครับที่พยายามอธิบายสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับก็ในช่วงแรกเนี่ยอาจารย์เล่าถึงบทความที่เป็นงานของนักวิชาการสำนักสัจจานิยมนะครับหรือเรียลลิซึมอย่างจอห์นเมชัยเมอร์ไปแล้วซึ่งพยายามจะอธิบายว่าไอ้สาเหตุทั้งหมดที่ทำให้เกิดสงครามเนี่ยความผิดทั้งหมดมาจากสหรัฐโลกตะวันตกแล้วก็นาโต้นะครับที่พยายามจะขยายอิทธิพลเข้าไปในพื้นที่ที่ทำให้รัสเซียรู้สึกว่าเป็นเทรดก็เลยต้องกระทำในสิ่งที่เป็นปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้นอกจากนี้นะครับอาจารย์นักวิชาการคนอื่นๆเขามีความเห็นหรือมุมมองยังไงต่อสิ่งที่มีชัยเมอร์อธิบายบ้างครับอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างมีคนเห็นแย้งอย่างไรบ้างหรือมีข้อเสนอแบบอื่นอย่างไรบ้างในทางวิชาการครับไอ้ความเห็นแย้งเนี่ยมันก็อาจจะมาทุกทางอยู่แล้วเรียลลิซึมเนี่ยก็เป็นสำนักที่โดนแอทแทคค่อนข้างเยอะแล้วนะคะหลังๆนี้เนื่องจากว่าวิธีการมองของเรียลลิซึมเนี่ยมันมองท็อปดาวน์มากๆจนมันไม่เห็นเลยว่าตัวแสดงแต่ละตัวแสดงสามารถที่จะอยากเป็นอะไรในแบบที่คือถ้าเกิดว่าอยากเป็นอะไรที่มันไม่เมคเซนส์ก็กลายเป็นแบบตัวแสดงที่ไม่มีเหตุมีผลทั้งนั้นเลยในสายตาของเรียลลิซึมนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะขอกรุ๊ปบทความที่2กับบทความที่3ไว้ด้วยกันละกันก็คือบทความของเจเร็ดเฮสกับอดัมบีเลอร์เนอร์สนะคะแล้วก็ยานสโมเลนสกี้กับยานดัตเคียววิทส์หวังว่าจะอ่านถูกนะคะสองบทความนี้เนี่ยมีจุดยืนเหมือนกันก็คือว่าสิ่งที่เมียชัยเมอร์อธิบายเนี่ยบทความแรกเนี่ยพูดถึงเมียชัยเมอร์ตรงๆบทความที่สองเนี่ยจะพูดถึงนักวิชาการทางด้านตะวันตกรวมๆนะคะก็คือบทความแรกเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เมียชัยเมอร์ทำเนี่ยเป็นการบอกว่าวิชาการทางด้าน IR คือไม่สนใจอย่างอื่นเลยนอกจากสิ่งที่ว่าสตรัคเจอร์หรือว่าสถาบันโครงสร้างออกมายังไงทุกประเทศก็ต้องเล่นตามนั้นซึ่งมันทำให้วิธีการมองแบบนี้ตัดขาดจากประวัติศาสตร์แล้วก็ความต้องการของประชาชนทุกอย่างทิ้งซึ่งเป็นการทำให้งานวิชาการใส่ IR ดูแย่มากนะคะเนื่องจากว่าไม่พิจารณาองค์ประกอบรวมๆอย่างอื่นเลยซึ่งอันเนี้ยเป็นปัญหาของ Armchair Academic ในสาย IR เพราะว่าไม่สามารถไปทำความเข้าใจว่าแต่ละประเทศต้องการอะไรประชาชนของแต่ละประเทศมีประวัติศาสตร์ยังไงและทำให้ตัดสินใจอะไรแบบนึงเพราะอะไรนะคะซึ่งงานชิ้นที่เป็นงานชิ้นที่2ชิ้นที่3เนี่ยของยานสโมเลนสกี้กับยานดัคเคียววิทส์เนี่ยนะคะก็ได้อธิบายว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากวิธีการแบบตะวันตกหรือว่าอธิบายแบบตะวันตกเนี่ยเรียกว่า West Plain เขาเรียกว่าอะไรนะการที่แบบเอาตะวันตกคือ Westplanation
explanation คือเป็นการ explanation นะคะก็คือว่าทำไมชอบบอกว่ายูเครนจะทำแบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได้หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดเพราะว่ายูเครนอยากจะเข้า NATO ทำไมถึงไม่ถามคนที่อยู่ในพื้นที่เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพราะว่า NATO expand เข้ามาหรือว่า EU expand เข้ามาที่ทำให้รัสเซียรู้สึกตื่นกลัวทำไมไม่ถามว่ายูเครนหรือว่าประเทศในยุโรปตะวันออกทำไมถึงอยากจะเข้ากับโลกตะวันตกนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าการอธิบายของเมียชายเมอร์เนี่ยตัดขาดไปเลยว่าทำไมประเทศในยุโรปตะวันออกถึงไม่ได้อยากเป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตยูเนียนแล้วทำไมถึงไม่ได้อยากเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแล้วซึ่งมันได้ละเลยความต้องการของคนภายในประเทศที่ต้องการจะมีชีวิตภายใต้โลกเสรีออกไปหรือเปล่าหรือว่ามันได้ละเลยประวัติศาสตร์ของประเทศแถบนี้ที่รู้สึกว่าต้องเผชิญหน้ากับการรุกรานของรัสเซียมาโดยตลอดหรือเปล่านะคะสิ่งที่ประเทศสิ่งที่นักวิชาการทางด้านของยุโรปตะวันออกเนี่ยหรือว่าของยูเครนเนี่ยพยายามบอกก็คือว่าสิ่งที่ไอ้ West Planation เนี่ยเกิดขึ้นทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาของอเมริกาในขณะที่นักวิชาการฝ่ายขวา militarianism เนี่ยเราก็จะเห็นคนพวกนี้ที่ลักษณะการใช้การทหารเป็นส่วนใหญ่แล้วก็บอกว่าจะต้องต่อสู้ยังไงสิ่งที่อเมริกาสิ่งที่รัสเซียทำเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นนักวิชาการฝ่ายซ้ายเองที่พยายามบอกว่าเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของการขยายตัวของอนานิคมอเมริกายังไงอะไรเงี้ยโทษว่าเป็นความผิดของโลกตะวันตกโดยที่ละเลยไปว่าแล้วมันมีบางอย่างหรือเปล่าของโลกตะวันตกหรือคุณค่านิยมอย่างเงี้ยคุณค่าแบบเนี้ยที่คนในพื้นที่เขาอยากจะได้จริงๆโดยที่ตัดขาดจากมุมมองว่าเป็นอาณานิคมตะวันตกได้ไหมถ้ามองแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่าการอธิบายแบบทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาของอเมริกาไม่ได้ตรงตามสิ่งที่คนในพื้นที่ต้องการหรือว่าไม่ได้ส่งเสียงไม่ได้รับฟังเสียงของคนในพื้นที่ที่แท้จริงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิบายที่บอกว่าประเทศในยุโรปตะวันออกซึ่งจริงๆคืออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าทุกประเทศมีประวัติศาสตร์ที่มันแตกต่างกันอย่างยาวนานมีภาษาอาจจะใกล้เคียงกันบ้างแต่ก็ไม่ใช่ในทิศทางเดียวกันทางด้านวัฒนธรรมก็ไม่เหมือนกันเนี่ยนะคะในแง่นึงก็คือบอกว่าถ้าประเทศยุโรปตะวันออกเนี่ยอยากจะ survive อยากจะมีบทบาทยังคงอยู่ในโลกทุกวันนี้ก็คือทำตัวเป็น second grade country ยอมรับซะว่าประเทศพวกยูเป็นประเทศอันดับ2ไม่มีปากไม่มีเสียงถ้าอยากจะคงอยู่ได้ในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะต้องทำหน้าที่เป็น neutral buffers เป็นฉนวนระหว่างโลกตะวันตกก็คืออเมริกันกับโลกตะวันออกซึ่งก็คือรัสเซียต้องยอมรับบทบาทนั้นไปโดยสะดุดีใช่ดังนั้นงานพวกนี้ก็เลยบอกว่ามันคืออะไรอ่ะสุดท้ายไม่รับฟังเลยว่าคือตัดขาดความสามารถในการเลือกของประเทศเหล่านั้นทิ้งโดยที่บอกว่าสิ่งที่เขาอยากจะเป็นอยากจะทำมันเป็นสิ่งที่โง่เขลานะคะซึ่งมันน่าตกใจมากว่าไอ้แนวคิดพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แนวคิดมันกลายเป็นไม่ใช่สิ่งหลักๆที่เราได้ยินกันในข่าวด้วยซ้ำเพราะในข่าวหรือว่าการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นความพยายามในการทำให้โลกตะวันตกก็คือสหรัฐอเมริกานำด้วยสหรัฐอเมริกากลายเป็นสงครามระหว่างอเมริกากับรัสเซียซึ่งอเมริกาโผล่ขึ้นมาได้ยังไงในเมื่อคอนฟลิกต์นี้หรือว่าความขัดแย้งนี้มันไม่ใช่ความขัดแย้งที่อเมริกาไม่ต้องมีเอี่ยวเลยก็ได้ยกเว้นเป็นแค่ผู้สนับสนุนยูเครนทำไมถึงไม่มีใครพูดถึงยูเครนในสถานะตัวแสดงที่สามารถกำหนดอนาคตและกำหนดนโยบายของตัวเองได้ทำไมคอนเวอร์เซชันกลายเป็นสหรัฐอเมริกาควรทำยังไงในคอนฟลิกต์หรือว่าความขัดแย้งนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่นักวิชาการอาจจะเป็นรุ่นใหม่ก็ได้ที่เริ่มเข้ามามีปากเสียงมากขึ้นกับงานกระแสหลักอย่างเช่นสาขาหรือว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำนักเรียลลิซึมอย่างเช่นเมียชัยเมอร์นะคะทีนี้สุดท้ายมาปิดกันที่งานของสตีเฟนวอลช์นะคะซึ่งวอลช์เนี่ยจริงๆเขาก็เขียนงานในสำนักเรียลลิซึมค่อนข้างเยอะแต่ว่าวอลช์เนี่ยความคุณงานความดีของบทความนี้ใน foreign policy นะคะก็คือว่าวอลช์พยายามมองสิ่งที่เกิดขึ้นในรัสเซียผ่านมุมมองต่างๆของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คือไม่ได้มองแค่ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นนะคะซึ่งเขาก็อาจจะในบทความเนี่ยเขาก็มองว่า realism ก็ make sense ที่บอกว่าทุกประเทศเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักนะคะแล้วก็พยายามทำตามผลประโยชน์ของตัวเองดังนั้นการที่ NATO ขยายเข้ามาก็อาจจะทำให้รัสเซียเนี่ยรู้สึกกลัวจริงๆก็ได้แล้วจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจำเป็นที่จะต้องมีปฏิกิริยาซึ่งแต่ว่าสตีเฟนวอลเนี่ยไปไกลมากกว่านี้ไม่ไปไกลมากกว่าแค่บอกว่ามันเป็นแค่ผลประโยชน์และที่รัสเซียจะต้องปกป้องสตีเฟนวอลเนี่ยไปทำความเข้าใจกับperception หรือว่าการรับรู้ของมนุษย์ซึ่งมนุษย์เนี่ยมันสามารถที่จะผิดพลาดได้ง่ายดายมากในหลายเรื่องสมองมนุษย์มันเป็นเรื่องประหลาดนะคะสตีเฟนวอลเนี่ยพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เรียกว่า security dilemmaในการเมืองระหว่างประเทศซึ่งก็อาจจะเป็นการอธิบายอันนึงในเรียลลิซึมแต่ว่าเขามาขยายความว่าไอ้ security dilemma เนี่ยในกรณีนี้มันคืออะไรกรณีนี้เนี่ย security dilemma เกิดขึ้นเพราะว่า security dilemma เนี่ยคือต้องเข้าใจก่อนว่าทุกประเทศแสวงหาความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะยูเครนก็แสวงหาความมั่นคงให้กับตัวเองด้วยการพยายามเข้า NATOใช่ไหมคะแล้วประเทศยูเครนก็เคลียร์มากว่าการพยายามทำให้ตัวเองมั่นคงเนี่ยไม่น่าจะเป็นภัยคุกคามกับรัสเซียใช่ไหมแต่สิ่งที่ลืมไปก็คือว่าความมั่นคงของเราอาจจะเป็นทำให้เป็นสิ่งที่ทำให้อีกประเทศไม่มั่นคงเราไม่มีศักยภาพในการเข้าใจว่าอีกฝ่ายนึงเขามองสิ่งที่เราทำยังไงเราโคตรเคลียร์กับสิ่งที่เราทำแต่อีกฝ่ายไม่เคลียร์กับเราด้วยอันนี้คือเบสิกของความนึกคิดของมนุษย์ซึ่งมันนำมาสู่ปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าสิ่งที่ทำให้เรามั่นคงกลับสร้างความไม่มั่นคงต่อเนื่องไปอีกอันนี้คือเรียก security dilemma นะคะครับแล้วยังไปไกลกว่านั้นอีกสิ่งที่วอลต์พยายามอธิบายก็คือว่านอกจากที่มันเป็นเรื่องความนึกคิดของคนที่เป็นปัญหาของ realism อันใหญ่เนี่ยนะคะวอลต์ก็มองถามอีกว่าแล้วทำไมสงครามเนี้ยมันยังไม่เสร็จสิ้นมันยังไม่จบสักทีทั้งที่มันกินเวลานานแล้วแล้วรัสเซียก็ยังดูเหมือนไม่ชนะถ้าเขาบอกว่ารัสเซียเป็นตัวแสดงที่มีเหตุมีผลก็ไม่น่าจะเข้าไปสู่สงครามที่จะทำให้ตัวเองจะต้องเสียเงินเสียคนเสียอาวุธแล้วก็ประชาชนมากกว่านี้ทั้งทหารของตัวเองมากกว่านี้ใช่ไหมยูเครนก็เหมือนกันนะคะเขาใช้คอนเซปต์เรื่องmisperception แล้วก็ miscalculation ของมนุษย์นะคะซึ่งงานชิ้นนี้เนี่ยเขียนโดยโรเบิร์ตเจอร์วิสเป็นงานชิ้นเอกของโรเบิร์ตเจอร์วิสนะคะนักวิชาการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งศึกษาเรื่องจิตวิทยาค่อนข้างมากเขาบอกว่าเมื่อมนุษย์เข้าสู่สงครามเนี่ยหรือว่ากระทำอะไรอย่างหนึ่งเราอยากจะทำอะไรอย่างหนึ่งเราไม่เคยคิดว่ามันทำไม่ได้มนุษย์จะพยายามบอกเสมอมนุษย์รู้สึกไม่ดีกับการมีเทรดออฟต้องแลกอะไรสักอย่างดังนั้นสิ่งที่มนุษย์ทำในหัวก็คือว่าถ้าเราต้องการเราคิดว่ามันเป็นไปได้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวสมองของมนุษย์รวมไปถึงผู้ออกนโยบายด้วยนะคะเช่นถ้าสมมติว่าอันนี้คือสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือของเจอร์วิสนะสมมติเราเป็น environmentalist เราอยากที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมเราก็คิดนโยบายขึ้นมาว่าเราจะเก็บแท็กซ์กับคนที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังไงแล้วเราก็ไม่คิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันส่งผลเสียต่อการผลิตยังไงด้วยไม่คิดว่ามันจะทำให้มีคอสมากขึ้นเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่เราต้องการคือทำให้โลกมันสะอาดขึ้นดังนั้นไม่มีเทรดออฟทุกอย่างดีหมดนะคะกรณีสงครามก็เหมือนกันถ้าเราอยากเข้าไปสู่สงครามเราอยากจะชนะสงครามนั้นนะคะเช่นกรณีรัสเซียไม่เคยคิดว่ายูเครนจะต่อสู้ขนาดนี้รัสเซียคิดว่ากองทัพของตัวเองมีศักยภาพมากพอที่จะชนะยูเครนได้ในเวลาอันสั้นนะคะแล้วก็ไม่มองด้วยว่าตะวันตกจะตอบสนองยังไงเพราะยูเครนอยากจะอย่างน้อยบุกดอนบาสอย่างน้อยอยากจะเอารัฐบาลของตัวเองที่อย่างน้อยไม่เข้าข้างตะวันตกเนี่ยกลายเป็นรัฐบาลของยูเครนเมื่อมันมีความต้องการอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ย
ไอ้การแคลคูเลตหรือการคำนวณว่าอะไรเป็นผลดีอะไรเป็นผลเสียมันถึง off the table นะคะแล้วที่ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเมื่อสงครามมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะทำจนกว่าจะสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีออโตแครตหรือมีการปกครองในแบบที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรออโตคราซีอำนาจนิยมอำนาจนิยมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหยุดกลางคันมีโอกาสที่ตัวเองจะถูกคนรอบข้างลงโทษดังนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำจนเสร็จไม่ว่าจะเป็นเพราะว่า perception มันบิดเบือนจากการที่เราอยากให้มันสำเร็จมากๆหรือเพราะว่ากลัวการถูกลงโทษดังนั้นเมื่อสงครามมันเกิดขึ้นแล้วมันขี่หลังเสือมันจึงลงได้ยากอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่วอลต์พยายามทำความเข้าใจว่าทำไมการรุกรานมันไม่จบสักทีทั้งที่ทั้งสองฝ่ายก็ยื้อแล้วก็ไม่ดูไม่มีผู้ชนะแล้วก็มีแต่ความสูญเสียนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะจบกันเข้าใจว่ามัน10นาทีแล้วหมดเวลาแล้ววอลต์เนี่ยนะคะให้ข้อคิดอย่างนึงกับผู้ดำเนินนโยบายของอเมริกาก็คือว่าเนื่องจากว่าวิธีการคิดของคนหรือว่ามนุษย์มันเป็นแบบเนี้ยก็คือทำไปแล้วมันจะทำจนจบอ่ะมันจะมีความคิดว่ามันต้องทำจนได้อ่ะขี่หลังเสือลงไม่ได้คิดว่ายังไงเราก็ชนะเนี่ยดังนั้นก่อนที่อเมริกาจะดำเนินนโยบายอะไรก่อนจะมองว่าเป็นเรื่องขาวดำอะไรผิดอะไรถูกขอให้หยุดและใช้ความคิดก่อนถ้าเราสามารถที่จะคิดในแบบที่มีเหตุมีผลคิดแบบเย็นๆได้เราจะไม่ขี่หลังเสือและจะลงไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่วอลต์พยายามให้ความเห็นให้ความให้คำแนะนำกับผู้ที่ดำเนินนโยบายของอเมริกานะคะแล้วแต่ว่าเนี่ยสิ่งที่วอลต์สรุปสุดท้ายก็คือว่าแต่ว่าการสภาวะขี่หลังเสือเนี่ยเกิดขึ้นแล้วในหัวปูตินแล้วก็ในวงของปูตินซึ่งมันทำให้ความขัดแย้งนี้มันจบได้ยากแล้วไม่ว่าเราจะพยายามเข้าใจในฐานะคนนอกยังไงเราไม่สามารถเข้าใจในฐานะคนในได้เพราะวิธีการคิดของคนมันเปลี่ยนไปอยู่ที่ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ไหนและถ้าขี่หลังเสือแล้วลงไม่ได้แล้วครับโอ้ฟังเพลินมากเลยครับวันนี้ก็ผมคิดว่าสำหรับคนที่พอตามข่าวการเมืองระหว่างประเทศสงครามรัสเซียยูเครนอยู่บ้างก็คงพอเห็นภาพคำอธิบายเนาะที่แตกต่างจากนักวิชาการอย่างน้อยทั้ง4มุมมองนะครับที่อาจารย์ปองขวัญยกมาให้เราฟังในวันนี้จะได้เวลามีจำกัดนะครับหวังว่าถ้ามีโอกาสครั้งหน้าคงอาจารย์คงมาเล่าจากมุมอื่นๆให้เราฟังได้เพิ่มเติมอีกครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ปองขวัญมากนะครับที่ให้เกียรติมาบรรยายให้เราฟังในรายการวันนี้นะครับก็พบกันใหม่ครั้งหน้ากับมาเหตุประเทศไทยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ